ไปคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เข้าสู่ฤดูฝนใหม่ๆจังหวัดพิจิตรก็เกิดเหตุการณ์นะคะพายุมาในพื้นที่สร้างผลกระทบให้โดมแห่งหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยทับเด็กนักเรียนเสียชีวิตในครั้งนี้เองค่ะทางด้านของหน่วยงานภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็ร่วมกันค่ะที่จะถอดบทเรียนกรณีศึกษาเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่ห้องประชุมชาลาวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1ค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมพร้อมด้วยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมในการที่จะขับเคลื่อนยกร่างกรอบเครื่องมือถอดบทเรียนกรณีศึกษาเหตุวาตภัยตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาในโครงการเซฟสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนอุ่นใจซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทางนะคะในการเผชิญเหตุที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์นี้จริงๆเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยในที่ประชุมครับมีการนำเสนอภาพรวมของเหตุการณ์การปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวครับไปสรุปเป็นแผนเผชิญเหตุสำหรับนักศึกษาในทุกพื้นที่ต่อไปกันด้วยนะครับเกิด